จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่รัฐก็มาตรวจค้นสำนักสงฆ์โดยไม่มีหมายค้นสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา19นาฬิกามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจค้นสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมรัตน์หมู่9ตำบลนาแคมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่มีการพูดจาข่มขู่ขับไล่พระสงฆ์ที่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมโดยไม่มีหมายค้นเข้ามาในยามวิกาลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่สู่สาธารณชนทำให้ผู้แจ้งและคณะเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจผิดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมรักษ์ได้ดำเนินการแจ้งความจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหลังจากนั้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายสมชายแก้วสุทธินายกสมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้เข้าพบร้อยตำรวจเอกศักดิ์นรินทร์เกิดผลพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามเรื่องคดีได้รับแจ้งว่าได้ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเพราะเป็นคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทางตำรวจต้องสอบสวนแล้วส่งสำนวนไปที่ปปช.ดำเนินการต่อไปวงศกรศรีสวัสดิ์ทีมข่าวรายงาน